เรียนไม่เก่งเป็นคนโง่จริงหรอปัจจุบันสังคมมักกำหนดขีดความสามารถของผู้คนไว้ที่ระบบการศึกษาเกรดเฉลี่ยหรือการวัดผลด้วยสติปัญญาจึงเป็นที่มาของคำว่าคนเรียนไม่เก่งสอบตกนั้นเป็นคนโง่ส่งผลต่อบุคคลนำไปสู่การเกิดภาวะด้านลบในจิตใจเกิดปมด้อยและอาจกลัวที่จะเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะขาดความเชื่อมั่นในตนเองปัญหาและปัจจัยต่างๆเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้หากผู้เรียนยังไม่รู้ถึงความชอบและความถนัดของตนเองอย่างแท้จริงดังนั้นการเรียนรู้ความถนัดของบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญคนเราเก่งต่างกันตามหาสิ่งที่ใช่ผ่านทฤษฎีพหุปัญญาแบ่งได้ทั้งหมด8อย่างคือปัญญาด้านภาษาปัญญาด้านตรรกศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวปัญญาด้านดนตรีปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ปัญญาด้านการเข้าใจตนเองและปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาแต่ความถนัดในด้านต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยการผลักดันจากผู้ปกครองเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบมีแนวทางในการศึกษาที่หลากหลายฝึกฝนให้เด็กรู้จักศึกษาด้วยตนเองแม้ว่าเรียนไม่เก่งแต่ต้องไม่ขี้เกียจทำแบบสำรวจความถนัดของตนเองสม่ำเสมอศึกษาในด้านที่ตนเองถนัดอย่างเต็มที่และเรียนรู้จากการลงมือทำเพื่อให้เกิดผลที่ดีอย่างชัดเจนเนื่องจากทุกๆคนมีความแตกต่างกันจึงไม่ควรถูกตัดสินโดยรวมจากบททดสอบเดียวกันและบางครั้งเด็กที่เรียนไม่เก่งอาจไม่ได้แปลว่าโง่เสมอไปเพียงแต่อาจไม่ตอบโจทย์รูปแบบการศึกษาที่มีอยู่หรือขาดการใส่ใจจากผู้ปกครองสิ่งเหล่านี้จึงควรถูกแก้ไขทั้งครอบครัวการเลี้ยงดูการศึกษาและการวางแผนชีวิตที่มีพื้นที่เปิดรับความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นกว่าเดิมความถนัดในแต่ละด้านของบุคคลช่วยให้มีความสุขในการศึกษาสิ่งที่ชอบทำให้พ่อแม่เข้าใจเด็กมากขึ้นและโลกของเรามีประชากรที่ดีมีคุณภาพมีความสุขในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไปเพราะความต่างคือทางสู่ความสำเร็จให้ความถนัดชัดเจนว่าไม่มีใครเกิดมาโง่